สวัสดีครับทนายดังเตือนฝั่งของซาร่าลิฟขุดไม้เบาได้เบาสงสารเด็กรักสองฝ่ายคุยไลกันทำนายเจมเผยซาร่าไม้คุยไลกันเล็กน้อยไม่ได้จริงจังชี้คนฝั่งของซาร่าขุดไม้เยอะแยะก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคดีเบาได้ก็เบาสงสารน้องแม็กวิลมั่นใจว่าศาลจะให้กรรมรับรองบุตรร่าน2ตุลาคมนี้อย่าให้จบเพื่อประโยชน์ของน้องแม็กวิลเผยนักกฎหมายหลายหลายรายบอกไม่มีโอกาสชนะสูงเพราะไม่มีอะไรปฏิเสธได้ว่าอีกฝ่ายไม่ใช่พ่อเชื่อศาลจะให้การรับรองบุตรเพื่อประโยชน์ของลูกในมุมของการจดทะเบียนรับรองบุตรอย่างเดียวที่ผมมองว่าจะเป็นประเด็นใหญ่ก็คือไม่ใช่พ่อแล้วไปขอจดรับรองบุตรเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นแบบนี้นะไม่ใช่พ่อโดยสายโลหิตแล้วไปรับรองบุตรเพื่อไปเอามรดกของเด็กกฎหมายกลัวแบบนั้นก็เลยตั้งเงื่อนไขเอาไว้ค่อนข้างจะสูงใครที่รับรองบุตรไม่ใช่ว่าสมมุติยืนคำร้องเพื่อรับรองบุตรใส่แม่ก็ไม่คัดค้านศาลไม่ได้อนุญาตทันทีต้องมีการไต่สวนไม่เหมือนคดีโดยทั่วไปที่ฝ่ายหนึ่งไม่มาก็พิพากษาให้บังคับคดีเลยต้องมีการไต่สวนเพื่อให้ศาลเชื่อว่าคนคนนี้เป็นบิดาที่แท้จริงตอนนี้ผมก็มีผลการตรวจ DNA แล้วยืนยันชัดเจนและก็การส่งเสียเลี้ยงดูการลงชื่อในสูติบัตรก็มีชื่อในทะเบียนบ้านแล้วก็มีพฤติกรรมที่แสดงออกไม่มีอะไรปฏิเสธเลยว่าไม้ไม่ใช่พ่อเพราะงั้นผมค่อนข้างจะเชื่อมว่าศาลจะให้การรับรองบุตรเพราะเด็กได้ประโยชน์ล้วนๆถามว่าจะตรวจ DNA อีกรอบไหมถ้าจะตรวจก็คือต้องมีการคัดค้านเข้ามาอันนี้ไม่มีครับโอกาสจึงน้อยไม่มีเลยดีกว่ารับสองฝ่ายคุยไลน์กันทนายเจมส์เผยซาร่าไม้คุยไลน์กันเล็กน้อย